โอเควันนี้คุณพ่อลิงคะทำอะไรคะป้อนอาหารลูกนี่ต้องดูดใส่ไซเว้นนะคะโอเคแดดดี้มังกี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนี้แดดดี้มังกี้จะทำอะไรวันนี้หลังจากที่เราป้อนอาหารลูกชายเสร็จ เราจะไปสักเป็นรูปหน้าลายูกันนะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลเนาะ เป็นหลักขีเอ้ยหลักฐานหลักขีพยาน เป็นสักขีพยานสักขีพยานรักของพ่อลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าบายูคนรักพี่เลโอมากใช่คือบายูจริงๆเป็นลิงของไอชาแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนเป็นลิงของไอชาหรอกเป็นลิงของพี่มากกว่าเพราะว่าเขามีความรักให้พี่ประมาณ80แล้วก็มีความรักให้ไอชาประมาณแค่ 20% ไม่งั้นพี่ก็โอมมาเลย 80% ค่าบายูไม่เป็นไรเรารักกันด้วยใจไม่รักกันด้วยเงินทองบายูวันนี้เร็วตอนนี้หนีไปแล้วก็บายูก็คือเป็นลูกรักอันดับหนึ่งในใจของพี่ก็เลยสักเป็นรูปหน้าบายูคิดว่าจะสักตรงไหนยังไม่รู้เหมือนกันตรงหัวใจไหมหรอไม่รู้ไปอยู่วันนี้เร็วเดี๋ยวเราจะไปสักที่ร้านเราเองที่ Pepper Inker Tattoo Studio ของเรานะครับถึงสตูดิโอสักแล้วนะคะสวัสดีค่ะครูดินวันนี้พาเหยื่อมาให้ จิ้มเข็ม เดี๋ยวจะต้องเลือกก่อนคือกำลังคิดอยู่ตอนนี้กำลังคิดว่าน่าจะสักช่วงหลังแขนดีกว่าตรงนี้โอเคพี่ข้างหลังอะข้างหลังเล็กๆก็ได้นะอาจจะแบบต่อไปอนาคตอาจจะใช่เลี้ยงไปเรื่อยๆเพื่อมีลูกรักตื่นเต้นอะเอ้าว่าสักตรงไหนดีอะกลัวแบบเสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์แต่ข้างหลังก็น่ารักนะข้างหลังแบบจุดข้างหลังเลยอะตรงนี้เหรอในยูบอยแฟนเอออย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยแต่ว่าสักกลางๆก็ได้เผื่อถ้าแบบเติมมันก็ยังได้อยู่ขาวนะน่าสักจังเลยเนี่ยครูไม่รู้ว่าเอารูปไหนดีอะอยากได้รูปที่แบบจะหน้าตาน่ารักที่สุดหน้าดูแบ๊วดูไม่โหดร้ายรูปไหนจะมาแบ๊วอย่างนี้ก็อันนี้ก็น่ารักนะดูแบ๊วมีฟันกันแล้วด้วย3เซนก็เราโอเคครับถ้า2เซนนี่เริ่ม3เซนไปเอออันนี้แบ๊วสุดโอเคพร้อมยังไม่ได้โดนเข็มมากี่ปีอ๋อไม่โดนเพิ่งโดนโดนชาชาสักไง UV ไปเองได้แล้วบายูครูนี่คือมือวางอันดับ1เลยนะคะเพราะว่ามีแค่1เดียวที่สักหน้าสักที่นี่เดี๋ยวลูกขึ้นให้ดูเพราะว่าครูสักเยอะมากหมาแมวใดๆอันนี้งานยากมั้ยคะยากยากไม่ยากเลยกี่ชั่วโมงคะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเลยเหรอแต่ก็ลงเข็มทีละ5วิอะไรอย่างงี้โอเคหลอกหรือเปล่า5วิผิวช้ำไงหลอกให้ตายใจก่อนไงโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ครูจะทำแบบใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบสัตว์ภาพเหมือนอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ต้องแบบวาดการ์ตูนขึ้นมาใหม่แต่ว่าเราจะใช้ภาพที่ลูกค้าเลือกอะมาทำแบบเลยได้แล้วเดี๋ยวครูจะทำแบบยังไงบ้างจะคือจะเขียนแบบเงาตรงไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเหมือนดับไลน์ให้แบบเข้าใจง่ายที่สุดอะแบบเส้นโครงสร้างเส้นตาเส้นปากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแกะแสงเงาของภาพอะไรเงี้ยให้เวลาสักมันจะได้ง่ายแล้วสมมติว่าเวลาคนเขาอยากจะเอารูปสัตว์เลี้ยงมารูปแบบไหนที่จะแบบทำงานง่ายที่สุดภาพเหมือนสีมีสีมีเงาชัดเจนใช่ไหมเพราะถ้ามันแบบสีมันสว่างเกินไปมันก็จะทำเงายากเนาะใช่ใช่อันนี้คือชัดมากนะใช่ชัดมากครับไปค่ะน้ำมาเสร็จแล้วโอ้ my god น่ากลัวมากไม่ก็คือมันต้องเป็นอย่างนี้ไงเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตรงไหนคือตรงไหนใช่ไหมใช่ครับแต่มันออกมามันจะน่ารักมั้งอย่าสิเราต้องมั่นใจเรามันช่างสักแล้วอยู่แล้วก็คือตาโตยังไงก็น่ารักพี่โอพร้อมยังถ้าไม่น่ารักเดี๋ยวผมดำให้เป็นก้อนดำๆตอนนี้ได้แบบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาแบบแต่ว่าตอนนี้ครูกำลังเลือกสีอยู่ใช่ไหมใช่ครับกี่สีคะกี่เฉดไม่รู้เหมือนกันเยอะอลังตามากจริงเหรออันนี้คือทั้งหมดที่จะใช้เลยเหรอมันจะมีสีเหลือบกันสีแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเทาก็ไม่เทาจะชมพูอ่อนก็ไม่ชมพูจะดูยากนะดูงงนะก็หลังจากได้แบบนะคะเราก็จะมาวัดขนาดก่อนจากสักข้างหลังใช่ไหมสัก3เซนกำลังดีนะคือตรงไหนก็ได้แต่ข้างหน้าตรงนี้มันจะแปลกๆไม่รู้ดิคือคนส่วนมากที่สักสัตว์อ่ะเขาจะสักตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าแขนตรงกลางข้างหลังไปเลย3เซนโอเคเดี๋ยวเราจะวาง3เซน3เซนแล้วก็ใกล้เคียงเพื่อที่จะมาทาบก่อนครูจะปิ๊นหรือครูจะดับมือดับมือครับได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดอันนี้น่าจะโอเคนะอันมาดูเล็กจังเลยนะ5ก็ไม่ได้ใหญ่ไปนะเฮ้ย4กำลังน่ารัก3ก็น่ารักตอนนี้ก็ได้อยู่ใช่ได้ถึง4อ่ะไม่กลัวไม่สักแล้วเอ้าไม่ได้นะช่างบีบ4แล้วนะคะช่างนี่คิวฮอตมากนะเนี่ยกว่าจะได้คิวนี้สักแบบงงๆอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจไว้อ่ะใช่เดี๋ยวยังไม่ได้ล้างแบบยังไม่ได้แปะแบบไม่ได้ทำอะไรมันก็ต้องรอแบบแห้ง15นาทีไม่เหรอใช่ประมาณ10นาทีแหละต้องสักจริงๆแล้วเหรอ เหมือนแบบอะไรวะเท่าไหร่นี่ก็น่ารักนะยูอาร์ไมซันชัยชอบแบบนี่สีเยอะมากกำลังหยดลดหนืดนะคะก็คือทำให้สีมันเท่าไหร่ไม่ข้นจะได้เข้าผิวง่ายๆพร้อมที่จะแปะแบบยังไม่ได้พร้อมสักนะขั้นตอนในการทำแบบได้ขนาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะดราฟเลยครูจะใช้วิธีการดราฟมือแบบดั้งเดิม
แบบออริจินอลฟรินดราฟมันไม่ค่อยทนตอนนี้กำลังลังเลนะคะอาจจะเปลี่ยนสปอตไม่ต้องถ่ายนมนะไม่เห็นนมไม่เห็นนม แต่ตรงนี้ก็สวยตรงหลายคนก็สักเยอะยังไงดีคะ ไม่รู้ดิ แม่ตรงกล้ามผู้ชายไม่ยากไม่ยากมีกล้ามเนื้อแต่ถ้าตรงเนี่ยตรงเนี้ยยากตรงจักระแล้ใช่มันเหมือนเป็นนี่ตรงนี้ก็น่าจะน่ารักนะอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักไม่งั้นต้องเล็กอะต้องอันเนี้ยอันนี้กำลังดีเนาะประมาณเนี้ยก็น่ารักอาจจะดีกว่านะคิดว่านะเพราะข้างหลังเยอะแล้วอะฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งนั้นชนฟอนดีไหมออกมาหน่อยก็ได้ค่ะออกขวาหน่อยสักประมาณนี้ไหมแต่ก็อยากให้มันเรียบอะเนาะราบเรียบอย่างเงี้ยอันนี้มันจะนี่ไงมันจะนิดนึงเนาะแต่เมื่อกี้มันจะเรียบกว่าแต่ตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็สวยนะมันได้หมดอะโหดูผิวเรียบเนียนมากเลยในเนี้ยเซ็กซี่มากเลยอะมีผู้ชายมาโกนขนให้ด้วยเป็นโมเมนต์ที่แบบปรารถนาใจฉันต้องหวานเพียงแค่เราใกล้กันโอเคทำความสะอาดผิวด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่เราจะลงน้ำยาลอกลายอย่าลังเลใจก็แปะไว้ก่อนนี่ลอกลายแล้วยังเดี๋ยวทาน้ำยาลอกลายก่อนทาน้ำยาลอกลายฟายูจะมาแล้วนะคืออย่าเพิ่งดึงนะฟายูน่ารักเอาไปไหนแล้วอ่ะพร้อมยังคะเยอะตื่นเต้นไหมอะไรไปโดนไงชัดมากเลยน่ารักจากครูที่เท่เหลือเกินกลายเป็นกุมารตอนนี้ดูหมกดูผมลืมหมวกเราได้เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยไม่ใช่เราครูเตรียมนะคะพร้อมแล้วที่เราจะสักบายูนี่อุปกรณ์เรียบร้อยเดี๋ยวต้องเติมน้ำสำลีใดๆพร้อมแล้วช่างพร้อมคนโดนสักพร้อมเป็นสาวสวยก็มีผ้าห่มปิดขาด้วยมาแล้วลูกจ๋าลูกจ๋าคือรอยสักเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบมีความหมายสำหรับเราไงคือพี่เป็นคนไม่มีความชอบไม่ชอบอะไรเลยก็เลยเวลาหาอะไรสักจะหาสักยากมากคือไม่ชอบการ์ตูนไม่ชอบไม่สะสมไม่สะสมอะไรไม่มีความชอบส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ในร่างกายก็เลยจะสักเป็นอะไรที่มีความหมายกับตัวเองอย่างเช่นข้างหลังก็เป็นรูปพ่อแม่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องรีวิวนะคนอยากเห็นยังไม่ให้ดูเลยอ่ะข้างหลังเป็นรูปพ่อแม่นี่ก็เป็นรูปบายูก็คือคนที่เรารักของชาชาก็รักก็จะเป็นยูวีเป็นยูวีก็คือรักหนจะรักเมื่อเห็นเมื่อไม่เห็นก็ไม่ค่อยรักใจร้ายมากทุกอย่างก็จะมีความหมายหมดเลยลายสักบนร่างกายตื่นเต้นอ่ะอยากเห็นว่าเป็นยังไงตอนนี้กำลังเช็คเสียงซาวด์เทสอยู่เสียงมันที่ตะไบเล็บสัตว์เราเลยเอาแล้วเป็นไงสวยมากยังเลยยังไม่ถึงไหนผ่านไปแล้วอีก15นาทีไม่ถึงหรอกสัก10นาทีเกลียดยางมัดผมครูมากสีแดงรัดแกงไม่ใช่มัดผมสนุกไหมคะครูสนุกครูบอกสำหรับ Pepper Inker นะคะก็ถ้าใครอยากสักก็ต้องทัก IG แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนขนาดต้นแบบที่ต้องการถ้าสักรูปสัตว์เลี้ยงก็ส่งต้นแบบให้ดูได้เลยรูปสัตว์ตัวเองแล้วก็งานที่อยากได้ขนาดที่อยากได้แล้วก็เช็คราคาได้เลยแล้วก็ถ้าโอเคก็เช็คคิวต่อนะคะเพราะว่ารับแต่บุ๊กกิ้งต้องจองคิวเท่านั้นหูยเป็นรูปเป็นร่างแล้วไปอยู่เริ่มมีเขาแล้วนะไปอยู่เริ่มโตอันนี้คู่แต่งเขาให้ออกมาน่าจะได้กลมใช่เพราะอันนั้นเพราะในรูปหน้าดูแบบรูปนั้นยังเด็กไงหน้าเลยยังไม่คมมากนี่สีเริ่มมาแล้วแต่ก็เร็วเหมือนกันนะแป๊บนึงก็เห็นหน้าเห็นตาแล้วอะคือมีคนมาสักรูปสัตว์เลี้ยงเยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวขึ้นให้ดูก็คือสามารถสักเป็นภาพเหมือนได้เป็นมินิมอลเป็นการ์ตูนก็ได้แล้วแต่ชอบใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ครูกำลังใส่ฟันให้ใบยูใช่ไหมใช่ครับน่ารักเดี๋ยวหัวต้องใส่เพิ่มสีป่ะคะเพิ่มสีขาวครับใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครูใกล้แล้วครับพี่ประมาณ10นาทีใกล้เสร็จแล้วสักยากไหมอ่ะไม่ยากนะผิวดีครับทนเจ็บได้ดีแบบนิ่งอ่ะหุ่นนิ่งอ่ะถ้าแบบก่อนจะมาสักคนจะแบบเตรียมพร้อมยังไงคะครูพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มเหล้าเบียร์ไม่อดอาหารอย่างเงี้ยเสร็จแล้วล้างหน้าให้ใบยูก่อนทำความสะอาดก่อนเร็วมากเลยอ่ะคือแต่ละผิวก็ติดยาง่ายไม่เหมือนกันด้วยนะใช่นี่ติดดีครับมีกล้ามเนื้อสักหน่อยเสร็จแล้วใบยูเห็นหน้าแล้วแบบมีเสียงเลยใช่ป่ะมีเสียงเลยใช่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเหมือนจริงนะแล้วแบบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอีบะหน้าบายูก็จะเหมือนขยับได้ใช่ใช่ไหมแต่น่ารักดีอ่ะสวยงามมาสักได้เลยค่ะรับสักใช่น่ารักถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วบายูเดี๋ยวต้องแรปพลาสติกป้ายโคจัด
ก็จะแรปไว้นะคะทิ้งไว้ให้ได้7วันเพราะว่ามันจะช่วยรักษาแผลสักด้วยกันน้ำกันสบู่อาบน้ำได้ปกตินะคะคือแบบไม่ต้องไปถูนะไม่งั้นขอบมันจะหลุดเย้สวยงามตามท้องเรื่องเชิญชวนใครที่อยากมาสักมาที่สตูเรานะครับ Triple Inker เดี๋ยวเราจะย้ายแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายร้านนะครับไปอยู่ที่ฮอลลีวูดนะครับเพราะช่างนี่ก็เป็นช่างสักอยู่ที่อเมริกาเดือน1เดือนคือใครอยากมาสักก็ยังสักไม่ได้ผมว่านางโกอินเตอร์คูดินอยู่ไงอ๋อแต่คูดินน่ะคูดินอยู่ไงแต่ช่างอ่ะช่างไม่อยู่อยู่เดี๋ยวกลับมาไงไม่ได้ไปเดี๋ยวไม่มีคนมาเดือนนึงนะไม่ได้นะทุกคนต้องมานะขายบริการสักเออแปลกๆขายบริการสักถึงต่างประเทศไม่ว่าทางเกินต่อ IG ได้นะคะ Pepper Inker Tattoo Studio สักได้ทุกแนวใช่ไม่ก็คือราคาเนี่ยมันก็ตามงานใช่ตามอยากได้งานนั้นมันละเอียดมันยากเนี่ยก็ราคามันก็จะสูงขึ้นตามกันไปแต่ว่าลายเบสิกมันก็แบบหลักนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่กล้าพูดตัวเลขราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะบริการคุณภาพในราคามิจฉาชีพนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการสักหน้าลูกนะครับบายูลูกชายใช้เวลาวัน1ชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านแล้วก็ให้บายูดูหน่อยว่าเฮ้ยบายูจะดึงเปล่าเห็นหน้าตัวเองแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะคุยกับตัวเองรู้เรื่องไหม อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปถามบายูว่าเหมือนหรือเปล่าไป